ส่วนความคืบหน้าเหตุนั่งร้านอาคารต้อนรับของคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่หาดในหานตำบลราไวนะฮะอัปเดตล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่พบ1ใน2รายที่ติดค้างอยู่ใต้ซากตึกแล้วนะครับจากนั่งร้านเนี่ยนะฮะเป็นสภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอคุณเพลินพิชชูเสนผู้จัดการสำนักข่าวไทยรายงานว่าผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากเนี่ยนะครับเป็นแรงงานชาวเมียนมาฮะใส่เสื้อแขนสั้นสีแดงกางเกงสีดำตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาพยายามเคลียร์พื้นที่นะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวเศษของนั่งร้านเนี่ยนะฮะออกเพื่อที่จะตรวจสอบสัญญาณชีพตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าสรุปแล้วยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะฮะเหตุนั่งร้านอาคารต้อนรับแห่งนี้นะครับสูง3ชั้นนะฮะอยู่ในพื้นที่หาดในหานถล่มเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาครับทั้งกู้ชีพมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเข้าให้การช่วยเหลือครับตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเหลือคนงานชาวเมียงมาที่ถูกเหล็กหล่นทับออกมาได้11คนนะครับนำส่งโรงพยาบาลฉลองและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้วปรากฏว่ามีรายงาน1ในนั้นเสียชีวิตนะฮะส่วนอีก10คนที่เหลือบาดเจ็บจากการถูกเหล็กทับเข้าที่หน้าอกแล้วก็ขาครับโอ้โหก็เนี่ยค่ะเหล็กทั้งแผงเลยนะคะเหตุการณ์นี้มีคนงานอีก2คนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร1ก็ที่คุณสุทธิวัฒน์บอกไปว่าพบเจอแล้วนะคะแต่ว่ายังติดอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่เห็นอยู่ไกลๆค่ะตอนนี้กำลังเปิดช่องทางเพื่อเข้าไปตรวจสอบสัญญาณชีพอยู่แต่อีก1คนยังหาไม่เจอนะคะเจ้าหน้าที่ต้องแบ่งทีมค้นหาออกเป็น4ชุดค่ะด้านนายกเทศมนตรีตำบลราไวให้ข้อมูลว่าจากการสอบถามวิศวกรผู้คุมงานระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะหลังจากที่คนงานเตรียมเทปูนในขณะนั้นเนี่ยนั่งร้านเกิดพังถล่มลงมาเลยทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้ขออนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมและอาคารต้อนรับตั้งแต่ปี2560ค่ะในส่วนของคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จไปแล้วเตรียมเปิดให้บริการส่วนที่มีการพังถล่มลงมานี่เป็นอาคารต้อนรับนะคะมีความสูง3ชั้นสาเหตุยังต้องตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งค่ะอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่ฝากกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเข้ามาเดี๋ยวรายงานผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับ